คุณโดยสมบัติของคุณครูเนี่ย<อ>เขาบอกเลยว่าต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมโอ้โห<อ>แต่แต,แต,แต่แต่ขอโทษทีนะฮะจริงๆวันครูเนี่ยเห็นใจครูมากช่วยอ่านความต้องการของครูหน่อยสิฮะเออว่าไงบ้างน,นี่นะฮะเนี่ยนะครูเนี่ยนะเ,เขาบอกว่านะอดีตประธานการร,าการัฐสภาเนี่ยครูครูเขาบอกว่าเนี่ยเขามีการเสวนาของอาทางวิชาการของสภาครูแห่งประเทศไทยทั้งผู้บริหารสถานศึกษาครูสังกัดสพท สนอประเด็นแก้ไขความแตกแยกรุนแรงในจังหวัดคือเราต้องเข้าใจว่ามันตอนนี้มันมีปัญหาโครงสร้างคเคยพูดหลายทีแล้วนะว่าระหว่างผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเห็นว่าควรยกเลิกคําสั่งคอสชฉบับที่19ทับสองหเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคและกลับไปใช้บริหารงานเดิมที่มีอยู่ก่อนประกาศใช้คอสชเรื่องการกลับเครื่องปฏิรูปการศึกษาของของสื่ออธิการในภูมิภาคคือคือให้อำน,นาจแต่งตั้งครู ับภูมิภาคแบบเดิมกัอไปาก่อนปฏิรูปผมจะบอกว่าครูไทยเนี่ยนะตอนนี้ปวดกระบาลมากเพื่อนผมไม่รู้จะเอายังไงที่ก่อนเดิมหน้านี้เนี่ยเรามีระบบศึกษาที่การจังหวัดครับเราเป็นระบบศึกษาที่การจังหวัดศึกษาที่การอำเภอพอมาเราปฏิรูปยุคปฏิรูปการศึกษาไปอยู่ที่สองปทเราเป็นเขตพื้นที่การศึกษาแยกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอิสระไม่ขึ้นกับไม่ขึ้นกับขึ้นกับสอทเลยเขตพื้นที่การศึกษาก็คุมโรงเรียน พอมายุคน,นี้นะยุคคุณหมอทีกบ,บ,บ,บเนี่ยแบบไม่ใช่กลับไปแบบเดิมแบบให้อํานาจกระทรวงสอนกันก็ไปตั้งศึกษาที่การจังหวัดตั้งศึกษาที่การภาค,คแล้วจะมีสองสายสายหนึ่งสายศึกษา,าที่การอีกสายหนึ่งคือสายพวกสำนักงานเขตพื้นที่เขตพื้นที่คุมครูแต่ไม่มีอํานาจโยกย้าย,ายอานาจโยกย้ายไปอยู่ที่กศจคือคือศึกษาที่การจังหวัดนี่ไม่ได้ขึ้นศึกษาที่การจังหวัดอย่างเดียวนะ ไปขึ้นกรรมการศึกษาการจังงวัดซึ่งมีผู้ว่าเป็นประธานอีกบางคนก็โวยระบบผู้ว่าคุมครูเขาเลิกมาตั้งแต่สมัย2 5 2 0กว่าแล้วใช่ไเขาก็บ่นไงสมัยก่อนเนี่ยก็คือผู้ว่าคุมครูเอาเอาควนนักเรียนไปเสิร์ฟน้ำอ่ะบางแห่งก็ยังโวยล้ว่ากลับมาแล้วนะอันนี้คือคือระบบเนี่ยมันเป็นระบบสองชั้นใช่ไหมครับครูบอกว่าช่วยเลิกเลิกมาสักอย่างหนึ่งเถอะอยากเลิกสพทอยากเลิกเขตพื้นที่ก็เลิกมาสักอย่างหนึ่งอยากเลิกสถานที่ ก็เลิกเพราะสักอย่างเอาอะไรอย่างเดียวได้เปล่าคือคือครู4.0เนี่ยต้องเลิกไทยนิยมแบบนี้แหละนี่นี่เขาบอกว่าสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคนะครับเขาเปิดเผยผลสํารวจนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนไทยต้องการจากคุณครูก็คือต้องการความรักก่อนความรู้คือผมสําหรับผมเนี่ยฟันธงได้เลยเด็กสมัยใหม่นะฮะต้องการครูที่เป็นเพื่อนไม่ใช่ครูแบบที่จะมาคอยที่เป็นชนชั้นหนึ่ง